สวัสดีค่ะตลอด97ปีและ7ทศวรรษแห่งการครองราชไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกฉายพระฉายาลักษณ์มากที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามมีส่วนหนึ่งของพระวรกายของพระองค์ที่พระองค์ไม่ทรงชอบให้ฉายพระฉายาลักษณ์อย่างเปิดเผยโดยนายแรนคินช่างภาพชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงได้ฉายพระฉายาลักษณ์ให้กับควีนอลิซาเบธที่2ในช่วงที่จัดขึ้นในช่วงปีกาญจนาพิเศษของพระองค์ในปีพุทธศักราช2545นายแรนคินบอกกับพอดแคสต์ทีวิสทิวกี้ว่าก่อนที่จะฉายพระฉายาลักษณ์ของพระองค์เขาเคยเห็นพระองค์ประสวนเสียงดังพร้อมกับทหารราบขณะพระราชดำเนินตามถงทางเดินยาวในบักกิงแฮมซึ่งนำไปสู่ห้องบัลลังก์ซึ่งเป็นสถานที่ฉายพระฉายาลักษณ์และนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจับภาพเมื่อถึงเวลาเขาเสนอต่อสมเด็จพระราชินีว่าพระองค์ควรถือดาบซึ่งเป็นทางเลือกที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงปฏิเสธโดยโต้แย้งว่าพระองค์ไม่ชอบพระหัตถ์ของพระองค์อย่างไรก็ตามสำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ติดต่อช่างภาพและผู้เชี่ยวชาญหลายสิบคนที่ได้รับเชิญให้มาฉายพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในโอกาสที่พระองค์ครองราชสมบัติครบ50ปีพระฉายาลักษณ์ที่แรนคินฉายให้กับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทาลิปสติกสีชมพูหน้ายูเนียนแจ็คและเขาคิดว่าเขาชอบพระฉายาลักษณ์นี้เป็นพิเศษเพราะพระองค์ยิ้มช่างภาพได้บรรยายในพอดแคสต์ที่บันทึกไว้ก่อนการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ว่าเห็นสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในช่วงเวลาใดสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เสด็จเข้ามาและคลื่นแห่งอำนาจท่วมท้นของพระองค์ผมไม่เคยรู้สึกถึงออร่านั้นเลยจนกระทั่งวันนั้นในการให้สัมภาษณ์กับ The Times เขากล่าวว่าระหว่างเซสชั่นเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับคือทองคำสมเด็จพระราชินีนาถกำลังทรงมองผ่านเลนส์และเขากำลังฉายพระฉายาลักษณ์ของพระองค์จนกระทั่งทันใดนั้นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของเขาก็หลุดออกโดยเฉพาะสายเคเบิลที่ทำให้แฟลชซิงโครไนซ์กับชัตเตอร์ของกล้องหลุดขณะนั้นเองสมเด็จพระราชินีนาถทรงพระสวน